ุ่มกัญชัยตอบประเด็นทุกดราม่ายันครอบครัวยังเหมือนเดิมนานๆออกงานอีเวนต์สักทีล่าสุดพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยมาร่วมงานเปิดตัว Global Campaign NESCAFE Make Your World โลกของคุณปลุกโลกทั้งใบที่ไอคอนสยามหลังจบงานผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์หนุ่มกัญชัยทุกประเด็นดราม่าที่มีอยู่ในตอนนี้ถามถึงความสั่นสะเทือนวงการกดหัวใจยังเป็นคนที่กดหัวใจต่อไปยิ้มมันไม่มีปุ่มอื่นให้กดถ้ามีปุ่มอื่นให้กดก็จะกดให้บางทีเราไปเห็นสิ่งที่ชอบหรือบางคนลงรูปสุนัขรูปเด็กเราชอบเราก็กดบางคนลงรูปชุดว่ายน้ำเราชอบเราก็กดบางทีผู้ชายลงเห็นว่าหล่อก็กดก็ไม่ได้แยกว่าจะไม่ต้องกดให้ใครในมุมของผมบริสุทธิ์ใจนะคิดไหมว่าคำว่าน่ารักค่ะจะเป็นเรื่องขนาดนี้ไม่คิดเพราะมันตั้งแต่ปี2565แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้พอจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวผมเองก็ได้ชี้แจงในส่วนของตัวเองไปแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเรื่องของผมจบแล้วไม่มีอะไรแล้วน้องขอโทษหรือยังไม่มีการขอโทษกันแบบต่อหน้าแต่ไม่เป็นไรหรอกให้น้องได้อยู่ในเซฟโซนก่อนแล้วกันและวันหนึ่งเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน้องเขาคิดได้เองเหมือนทุกวันนี้ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาน้องเขาเริ่มเรียงเหตุการณ์ได้ว่าอะไรมันคืออะไรโกรธไหมที่ถูกลากไปเรื่องนี้ไม่โกรธเลยไม่โกรธจริงๆรู้สึกว่าน้องก็ยังเป็นน้องเหมือนเดิมแฟร์ๆอยู่แล้วผมเข้าใจในบริบทของแต่ละคนตัวน้องเองอาจจะไม่ได้พูดถึงผมก็ได้น่ารักมากค่ะเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงข้อความของผมก็ได้แต่สิ่งที่ผมต้องชี้แจงเพราะว่ามีผลกระทบมาหลากหลายเลยอธิบายว่ามันเหมือนหินก้อนเล็กๆที่โยนลงน้ำที่โยนคิดว่าไม่มีอะไรหรอกแต่พอลงน้ำไปแล้วมันแตกเป็นวงมันกระทบหลากหลายมากผมเลยต้องชี้แจงพอมีคำว่าใครนะทุกคนมาชี้ที่พี่หมดเลยไม่มีบอกว่าเป็นใครเลยทั้งที่พิธีกรที่มีลูกก็มีเยอะแต่ว่าทุกคนก็มองที่ผมแล้วบังเอิญว่าเราก็เคยสิ่งอันนี้ให้น้องก็เลยมาชี้แจงดีกว่าเลยเป็นการปลุกตำนานขึ้นมาเลยไม่มีหรอกเล็บกุดหมดแล้วหลังจากที่เคลียร์ไปน้องก็มีโพสต์อีกว่าจะได้ไม่ต้องมายุ่งกันอันนั้นผมก็ไม่รู้ว่าน้องพูดถึงผมหรือพูดถึงใครแต่ไม่เป็นไรเพราะมันผ่านไปแล้วการไปหยิบเรื่องในอดีตขึ้นมาฟื้นฝอยหาตะเข็บมันก็ไม่ดีหรอกเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นอะไรที่ผ่านไปก็ให้ผ่านไปผมเชื่อว่าน้องจะรู้แล้วว่าอันไหนเป็นสิ่งที่น้องควรจะทำหรือไม่ทำน้องรู้หมดแล้วแหละเรื่องตำนานเก่าๆที่ถูกรื้อขึ้นมากระทบอะไรกับเราไหมอย่างที่บอกไปแหละว่าทุกคนก็มีอดีตถ้าย้อนกลับไปแล้วเชื่อว่าเราก็คงไม่ทำเพราะวันนี้อดีตมันเป็นประสบการณ์ประสบการณ์คือบ่อเกิดของสิ่งที่เราจะส่งต่อไปใหม่ว่านี่คือกระบอกเสียงนี่คือสิ่งที่เราเอามาปรับปรุงในการช่วยเหลือเหมือนเอาประสบการณ์ของตัวเองที่เคยเจอมาช่วยเหลือสังคมดีกว่าแต่อะไรที่ผิดพลาดในอดีตเราคงพูดไม่ได้แล้วพูดกี่ทีจนมาอยู่ลูกสาวแต่งงานมีหลานผมก็ผิดอยู่ดีมันไม่ทางที่จะบอกว่าไม่ผิดเราไม่สามารถกลับไปแก้ให้มันดีได้แต่วันนี้เราทำได้เราก็ทำวันนี้ให้มันมีคุณค่าดีกว่า สุดเช้าปิดฉากบุดด้าบอยถูกตำรวจจับกุมข้อหาข่มขืนเหล่าสาวกอวสานบุดด้าบอยถูกตำรวจจับกุมคาบ้านในข้อหาข่มขืนลักพาตัวสาวกพระพุทธเจ้าหลังหลบหนีนาน3ปีสำนักข่าวต่างประเทศ CNN รายงานว่านายรามบาฮาดูบัมจันหรือเป็นที่รู้จักในนามพระพุทธเจ้าน้อยหรือบุดด้าบอยถูกตำรวจเนปาลจับกุมตัวข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาวและเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสาวกอย่างน้อย4คนที่บ้านของเขาในเขตเทศบาลพุทธานินกันทะ
เมืองกาดมานดุซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมด้วยภาพประกอบตามรายงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมนายบำจันที่ชานกรุงกาดมานดุข้อหาล่วงละเมิดทางเพศสาวกหลังเจ้าตัวหลบซ่อนตัวอยู่หลายปีซึ่งขณะเข้าจับกุมนายบำจันพยายามที่จะกระโดดลงจากชั้นสองของอาคารที่พักแต่เจ้าหน้าที่สามารถจับตัวเอาไว้ได้สำเร็จและถูกคุมตัวในที่สุดภาพประกอบนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางเป็นเงินสดมูลค่า 227,000 ดอลลาร์หรือราว 7.9 ล้านบาทและเงินสกุลต่างประเทศมูลค่า 23,000 ดอลลาร์หรือราว 800,000 บาทรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือจำนวนมากแล็ปท็อปและแท็บเล็ตอีกจำนวน5เครื่องอย่างไรก็ตามนายบอมจันได้รับการขนานนามว่าบุดด้าบอยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปี 2548 จากการบำเพ็ญเพียรที่เจ้าตัวอ้างว่านั่งสมาธิเป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่รับประทานอาหารและน้ำรวมไปถึงการนอนหลับพักผ่อนทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดภาพประกอบขณะเดียวกันฉายาบุดดาบอยของนายบอมจันช่วยให้เขามีชื่อเสียงมากขึ้นทำให้มีผู้คนหลายพันคนจากทั่วประเทศจนไปถึงประเทศเพื่อนบ้านในอินเดียหลั่งไหลเข้ามาพบเขาระหว่างที่เขาอยู่ในป่าจากนั้นในอีก2ปีต่อมานายบอมจันทำการเทศให้กับสาวกเป็นครั้งแรกและดึงดูดผู้ฟังประมาณ 3,000 คนต่อมาเขาและสาวกได้จัดตั้งเครือข่ายอาสมทั่วเนปาลเพื่ออุทิศให้กับคำสอนของเขาภาพประกอบทั้งนี้ข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดและการประพฤติมิชอบย้อนหลังไปกว่า10ปีนับตั้งแต่ปี 2553 เขาถูกยื่นฟ้องหลาย10ครั้งเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายมีการระบุว่าเขาทุบตีเหยื่อซึ่งเป็นผู้ติดตามทั้งยังมีแม่ชีวัย18ปีอ้างว่าถูกเขาข่มขืนที่วัดแห่งหนึ่งเมื่อปี 2561 และในปีถัดมามีรายงานว่าสาวก4รายของเขาหายตัวไปจากอาสมแห่งหนึ่งซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่ทราบชะตากรรม อาจารย์แมนชี้ลงนะดาบทองเป็นศาสตร์เก่าแก่อย่างหนึ่งเผยสิทธิ์บางคนขอให้ทำมากกว่านี้อาจารย์แมนชี้ลงนะดาบทองเป็นศาสตร์เก่าแก่อย่างหนึ่งยินดีให้ตรวจสอบมั่นใจไม่มีอะไรเสียหายเผยสิทธิ์บางคนขอให้ทำมากกว่านี้อีกเมื่อเวลา 15:30 นาทีวันที่11มกราคมอาจารย์แมนเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงการทำพิธีลงนะในที่ลับจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นในโลกโซเชียลถึงความเหมาะสมว่าสามารถทำได้หรือไม่อาจารย์แมนกล่าวว่าสำหรับคลิปที่หลายคนเห็นที่ลงนะหน้าทองในที่ลับใช้ปากเป่าใช้ลิ้นเลียนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำพิธีแล้วโดยก่อนหน้านี้ก็ท่องคาถาทำพิธีตามปกติผู้หญิงคนที่อยู่ในคลิปเจาะจงให้อาจารย์ทำแบบนี้ซึ่งเราก็ยินดีทำให้เพราะอยู่ในขอบเขตที่เราสามารถทำได้โดยก่อนทำพิธีลูกศิษย์ก็จะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำแบบนี้บางครั้งมีลูกศิษย์บางคนขอให้เราทำมากกว่านี้อีกบางคนถามว่าจะต้องมีอะไรกับอาจารย์ด้วยไหมเพราะก่อนหน้านี้ที่เขาทำพิธีกับอาจารย์บางคนก็ให้ทำแบบนี้ซึ่งตนก็จะปฏิเสธเพราะมองว่าเกินขอบเขตมากเกินไปลูกศิษย์ส่วนใหญ่ที่มาหามักจะเป็นผู้หญิงที่ต้องการสิ่งของต้องการอะไรให้ได้ดั่งใจก็มักจะมาขอให้อาจารย์ทำพิธีที่อาจารย์ทำเป็นศาสตร์ของแต่ละอาจารย์ที่ศึกษาและคิดค้นขึ้นมาอย่างศาสตร์ของอาจารย์เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่และมีมานานแล้วแต่เอามาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยกรณีที่ใช้ลิ้นแตะปากเป่าก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของสำนักตนเองถ้าหากว่าหลังจากนี้มีหน่วยงานที่อยากจะมาตรวจสอบอาจารย์ยินดีให้ตรวจสอบและมองว่าอนาคตก็จะไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรแต่จะตั้งใจทำดีกว่าเดิมอ่านข่าว
อาจารย์แมนเปิดใจลงนะในที่ลับไม่ใช่คอนเทนต์คนดังคนในวงการบันเทิงก็ทำด้วยอ่านข่าววิจารณ์ยับทำพิธีลงนะดากทองอาจารย์จัดเต็มทั้งเป่าทั้งเลียดูแล้วขมคอ